ตัดจากนี่ลงมานะคะตามที่เราต้องการเราจะนำสองอันเนี้ยต่อกันไอ้ส่วนที่เป็นที่เราตัดออกมาเห็นไหมคะตรงเนี้ยเราก็จะเลาะซิปออกให้เรียบนำกางเกงยีนที่เราไม่ใช้แล้วเนี่ยนะคะเอามาดัดแปลงมาทำเป็นกระเป๋ากันค่ะเอาช่วงด้านหน้าเนี่ยมาปะก็คือตัดปะเอาตามที่ที่เราชอบจะปะตรงไหนเราก็ปะไปได้เลยก็เริ่มจากตัดกางเกงก่อนแล้วก็ตัดส่วนที่มันเป็นตะเข็บเนี่ยค่ะตัดออกแบบสัดส่วนของกระเป๋าที่เราต้องการนะคะตัดมาประมาณนี้เราก็ตัดจากที่ลงมานะคะตัดไล่ลงมาจนถึงประมาณตรงนี้ตามที่เราต้องการแล้วก็ไอ้ส่วนตรงที่เป็นซิปเนี่ยเราก็เลาะออกให้เรียบร้อยนะคะดึงเลาะออกตามด้านนี้เลยแล้วก็ตัดตรงนี้ก็คือตัดไล่มาไม่ต้องตัดโดนตะเข็บนะคะตัดด้านในเลาะมาเรื่อยๆค่ะ2ชิ้นก็คือด้านนี้1ชิ้นแล้วก็ด้านข้างนี้คือด้านหลังก็เช่นเดียวกันตรงนี้เราอาจจะไม่เอาเราอาจจะแบบเลาะแค่ตรงนี้ก็คือตัดตรงช่วงนี้ตัดไล่ลงมาตรงนี้เอาแต่เฉพาะช่วงที่เป็นช่วงกระเป๋าคืออันนี้นะคะเราจะนํา2อันเนี้ยเอามาต่อกันทีนี้นี่ค่ะหลังจากที่เรานำมาต่อเราก็จะนำไอ้ส่วนที่เป็นที่เราตัดออกมาเห็นไหมคะตรงเนี้ยเราก็จะเลาะซิปออกให้เรียบร้อยมันก็จะเป็นลักษณะนี้แล้วก็คืออันนี้คือด้านหลังที่เราเลาะแล้วเราก็นำผ้าส่วนที่วัดให้ได้ขนาดตามที่เราต้องการก็คือใบนี้จะ30x30เซนนะคะแล้วเราก็ตัดเผื่อเย็บด้วยนะคะข้างละ1เซนค่ะทีนี้แล้วเราก็นำมาเย็บจักเลยนะคะเราก็เย็บตามรอยเนี่ยค่ะตามรอยที่เราเนาไว้ตามตะเข็บแล้วก็เย็บไปไล่ลงมาจนถึงสุดนี่แล้วก็คือไปตามตะเข็บที่เราต่อนี่ลงมาจนถึงนี่เลยนะคะโอเคแล้วเราก็พักไว้ส่วนด้านหลังเนี่ยเราก็ทำเช่นเดียวกันลักษณะเดียวกันค่ะทีนี้ส่วนชิ้นหลังเนี่ยเราก็ตัดผ้ายีนนะคะตัดในส่วนของที่มันเหลือเนี่ยเราก็ตัดตรงช่วงให้มันเป็นช่วงขอบเนี่ยให้อยู่ข้างบนนะคะเราก็กะดูเอาว่าตรงไหนที่พอจะตัดเอามาประกอบได้แล้วก็เอาอันนี้อีกส่วนหนึ่งที่เราตัดไว้ก็เอามาประกบชนกันให้มันได้เป็นขอบของมันด้านบนเห็นไหมคะตรงนี้ที่นี่ให้ชนเอาด้านถูกกับด้านถูกประกบกันค่ะแล้วเราก็เย็บให้รอบเสร็จแล้วเราก็จับด้านหลังนี้มาต่ออีกด้านนึงเวลาจับเนี่ยกลับด้านกันนะคะระวังมันจะสลับกันก็คือให้หัวอยู่หน้าหัวตรงนี้แล้วก็ก้นกับก้นชนกันพอเราเย็บตรงนี้เสร็จปุ๊บแล้วก็มาเย็บด้านนี้ต่อก็คือนำทั้งนี้มาต่อกันให้มันเป็นติดกันเป็นชิ้นเดียวกันทั้งหมด3ส่วนในลักษณะนี้นะคะแล้วก็ตัดผ้ากาวสาลูค่ะนี่ค่ะติดให้ขนาดประมาณแค่นี้พอให้ถึงขอบเว้นตรงนี้ไว้เวลาเราเย็บนี่นะคะตัดออกให้เท่ากับกุญแจแล้วเราก็รีดให้เรียบค่ะเอาเตารีดกดแล้วนับ1ถึง10ในใจแล้วก็ค่อยๆเลื่อนออกเพื่อให้ผ้ายีนมันอยู่ทรงนิดนึงหลังจากที่เรารีดผ้าสาลูเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ตัดใยนี่เราตัดใช้ใยกาวด้านเดียวนะคะ220กรัมเอาด้านที่มีกาวนี้นะคะกว้างก็คือตรงนี้9เซนยาวนี่ก็คือประมาณนี้ให้มันเข้าไปสักข้างละ1เซนนี่นะคะก่อนรีดนี่เนาไว้ก่อนนะคะจะได้รู้โอเคมันก็จะได้เป็นเห็นไหมคะเนาเสร็จแล้วมันก็จะได้ติดตรงนี้พอเราเสร็จอย่างนี้แล้วนะคะเราก็ตัดผ้าทับในนี่ตัดขนาดเท่ากันเลยนี่นะคะเท่ากับนี้เลยให้แค่เว้นแค่ขอบไว้ด้านนี้นะคะให้ช่วงนี้เท่ากันเลยเท่ากันประมาณนี้เลยตัดผ้าซับในขอบนี้เอาแค่ตรงนี้พอนะคะแค่สุดตรงนี้สุดขอบไม่ต้องขึ้นไปถึงบนแค่ตรงนี้สองข้างชนกันนี่นะคะโอเคเนาทั้งผืนเลยแล้วก็ขีดด้านก้นแค่นี้ค่ะโอเคนี่เราก็ตัดผ้ายีนที่เป็นในส่วนของขาส่วนของขาเราก็ตัดออกมาก็คือกว้างนี่คือเท่ากับตัวนี้ก็คือ11แล้วก็ยาวก็เท่ากับส่วนสูงของอันนี้ส่วนสูงของอันนี้เห็นไหมคะส่วนประมาณนี้เผื่อเย็บนิดนึงนะคะก็ประมาณเท่านี้จากนั้นก็เนาให้หมดเลยเนาให้รอบแล้วก็ควิวก็คือควิวจักไปเลยนะคะควิวเป็นเส้นเป็นจักไปเลยนะคะประกบกันทำอย่างนี้เหมือนกันทั้งสองชิ้นเลยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาประกอบเข้าตัวกัน